ในแฟรนไชส์ Transformer ที่มีจำนวนภาคและซีรีส์มากมาย Unicron Trilogy คงเป็นหนึ่งในช่วงที่ได้รับความนิยมและถูกนำมาพูดถึงว่าเป็นไตรภาคที่ดีที่สุดอยู่บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นในวันนี้จะมาพูดถึงตัวผู้บัญชาการสูงสุดแห่งดาวไซเบอร์ตอนที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในที่นี้อย่างคอนวอยจาก Unicron Trilogy ให้ได้รู้จักกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปทำความรู้จักกับผู้บัญชาการพิเศษแห่งดาวไซเบอร์ตอนคอนวอยกันครับก่อนจะไปพูดถึงตัวคอนวอยกันผมจะขอให้ทุกคนเนี่ยทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าในฝั่งอเมริกา Unicron Trilogy มีทั้งหมด3ภาคได้แก่ Armada, Energon และ Cybertron ซึ่งชื่อภาคของไตรภาคนี้ในฝั่งญี่ปุ่นนั้นจะเป็น Micron Densetsu Super Link และ Galaxy Force และในเนื้อหาของฝั่งญี่ปุ่นนั้นตัวคอนวอยของภาค Micron Densetsu และ Super Link นั้นเป็นคนเดียวกันแต่ตัว Galaxy Convoy ของภาค Galaxy Force เป็นคนละคนกันผมจึงจะไม่ขอนับ Galaxy Convoy ในคลิปนี้นะครับแต่ผมเองก็เคยทำคลิปพูดถึง Galaxy Convoy ไว้แล้วก็สามารถกดที่ตัวไอมุมบนเพื่อไปดูคลิปนั้นได้นะครับผมเนื่องจากเนื้อหาของส่วน Convoy เนี่ยมีเยอะนะครับผมจึงขอแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับได้แก่พาร์ท1ของ Armada หรือ Micron Densetsu กับพาร์ท2ครับที่เป็นของ Energon หรือ Super Link นั่นเองครับข้อมูลพื้นฐานของ Convoy Convoy หรือ Grand Convoy สังกัด Cybertronโดยคอนวอยนั้นได้ปรากฏตัวครั้งแรกในผลงานฉลองครบรอบ20ปีของแฟรนไชส์ Transformer อย่างโชโรโบโตสเอเมไทโทรันซิโฟมาไมคุลุงเดนเซซิหรือในชื่อฝั่งอเมริกาอย่าง Transformer Armada ซึ่งตัวคอนวอยนั้นมีตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งดาวไซเบอร์ตอนเขามีบุคลิกที่รักสงบและเก็บตัวและได้รับความไว้วางใจจากทุกคนรอบข้างอย่างมากแต่ถึงจะเห็นอย่างนั้นดับเบิลเฟสก็ได้พูดเอาไว้ว่าโดยธรรมชาติเขาเองก็เป็น Transformer ที่ชอบการต่อสู้เหมือนกันเช่นเดียวกันกับคอนวอยคนอื่นเขาเองก็เป็นหนึ่งในคนที่มีความสามารถในการใช้ร่างอัปเกรดเพื่อเสริมพลังในการต่อสู้ได้ซึ่งมีร่างอัปเกรดได้แก่คอนวอยซูเปอร์โหมดเป็นร่างที่คอนวอยจะรวมเข้ากับคอนเทนเนอร์ข้างหลังเพื่อเพิ่มพลังความสามารถในการต่อสู้ให้กับตัวเองเจ็ตคอนวอยปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่26เป็นร่างที่คอนวอยจะทำการลิงก์อัพเข้ากับเจ็ตไฟและเป็นร่างเจ็ตคอนวอยที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการบินทำให้คอนวอยนั้นสามารถบินได้แมกนาคอนวอยปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่43เป็นร่างที่คอนวอยทำการลิงก์อัพเข้ากับอุลตร้าแมกนัสที่เป็นไมครอนปืนใหญ่และเป็นร่างแมกนาคอนวอยที่มีอาวุธปืนใหญ่อยู่ที่ไหล่ทั้งสองข้างแมกนาเจ็ตคอนวอยปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่48เป็นร่างที่คอนวอยทำการลิงก์อัพเข้ากับเจ็ตฝ่ายและอุลตร้าแมกนัสจนกลายเป็นร่างแมกนาเจ็ตคอนวอยที่มีความสามารถในการบินและพลังในการโจมตีที่สูงทำให้นี่เป็นร่างที่แข็งแกร่งที่สุดของคอนวอยเรื่องราวของคอนวอยใน Transformer Micron Densetsu หลังจากที่เหล่าไมครอนได้ตื่นขึ้นคนที่สัมผัสได้ถึงเหล่าไมครอนได้แรกๆก็คือเมกาทอนและคอนวอยพวกเขาจึงได้รีบเดินทางมาที่โลกเพื่อที่จะเข้าถึงไมครอนโดยเมกาทอนได้มาถึงที่โลกก่อนและพยายามชิงเอาไมครอนที่ได้ตื่นขึ้นมาเป็นของตัวเองก่อนที่จะได้ไมครอนมาครอบครองคอนวอยที่เพิ่งมาถึงโลกก็ได้เข้าหยุดยั้งเมกาทอนเพื่อไม่ให้ได้ไมครอนไปครอบครองและต่อมาพวกสตาร์สครีมก็ได้มาสมทบกับเมกาทอนแต่พวกฮอตช็อตและเรดอเลิร์ทก็เข้ามาสมทบกับพวกคอนวอยเช่นกันเมกาทอนจึงได้ตัดสินใจล่าถอยไปก่อนพวกคอนวอยได้ออกไปหายานพาหนะเพื่อที่จะแฝงตัวบนโลกโดยคอนวอยได้เลือกรถเทรลเลอร์เป็นยานพาหนะก่อนที่จะรวมพลพรรคไซเบอร์ตอนเพื่อเข้าต่อสู้กับเมกาทอนและกลุ่มเดสตอนในศึกแย่งชิงไมครอนและในตอนหลังคอนวอยก็ได้ทำการพาวเวอร์อัพตัวเองในหลายการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์ลิงก์ตัวเองเข้ากับเจ็ตไฟในการต่อสู้กับแอร์เมลิทารีทีมเป็นเจ็ตคอนวอยและพาวเวอร์ลิงก์ตัวเองเข้ากับอุลตร้าแมกนัสกลายเป็นแมกนาคอนวอยในการต่อสู้กับแบ็คคอนวอยและก็ได้มีการเปิดเผยว่าที่จริงแล้วเหล่าไมครอนนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากเซลล์ของยูนิคอร์นและมีพลังในการปลุกยูนิคอร์นให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลนอกจากนี้ยังถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปลุกระดมให้ทรานส์ฟอร์เมอร์ทั้งสองฝั่งต่อสู้และฆ่าฟันกันเองและในบรรดาไมครอนทั้งหมดก็ยังมีไมครอนที่รวมกันและกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังและเป็นที่ต้องการของทั้งสองฝั่งในศึกแย่งชิงไมครอนอย่างสตาร์เซเบอร์Cosmo Hector และ Astro Blaster และในตอนที่39เขาได้ใช้พลังของ Spark ทั้งหมดในการหยุดไฮด้าแคนนอนเพื่อปกป้องโลกร่างกายและ Spark แตกเป็นเสียงๆและได้เสียชีวิตไปเหลือเพียงแต่พามและแมททิกหลังจากนั้นในตอนที่49ด้วยพลังของไมครอนที่ถูกรวบรวมเอาไว้และพลังของพามได้รวมเข้ากันกับแมททิกตัวคอนวอยก็ได้ฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาอีกครั้ง
และในช่วงสุดท้ายของการต่อสู้ก่อนที่ยูนิคอร์นจะตื่นสตาร์สครีมได้เข้าต่อสู้กับเมกาทอนแต่ก็ได้พ่ายแพ้ก่อนที่จะสั่งเสียว่าขอให้คอนวอยเป็นผู้นำของทรานส์ฟอร์เมอร์ทั้งหมดและขอให้ทรานส์ฟอร์เมอร์ทั้งหมดร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งยูนิคอร์นก่อนที่จะถูกทำลายโดยไม่เหลือแม้แต่ฝุ่นทำให้เมกาทอนตัดสินใจร่วมมือคอนวอยเพื่อหยุดยั้งยูนิคอร์นและได้ขอร้องกับช็อกเวฟว่าให้เป็นผู้บัญชาการของกลุ่มเดสตอนต่อจากตัวเองหลังจากที่ตัวเองได้ตายไปและขอให้ไม่ให้มีการต่อสู้กันระหว่างเดสตอนและไซเบอร์ตอนอีกและคอนวอยกับเมกาทอนก็ได้นำเหล่าทรานส์ฟอร์เมอร์และมินิคอนเข้าหยุดยั้งยูนิคอนและในช่วงสิ้นสุดการต่อสู้กับยูนิคอนนะผมและตัวยูนิคอนก็หลังกลับคืนสู่สภาพดาวและหลับไหลเมกาทอนตัดสินใจเข้าท้าทายแบบตัดสินกับคอนวอยและหลังจากที่ตัดสินใจอยู่นานคอนวอยก็ได้ตัดสินใจรับคำท้าของเมกาทอนและถอนแมทริกของตัวเองออกพร้อมกับบอกว่าตัวเองไม่ได้ต่อสู้ในฐานะผู้นำของกองทัพไซเบอร์ตอนแต่ตัวเองต่อสู้ในฐานะของทรานส์ฟอร์เมอร์คนหนึ่งนามว่าคอนวอยและทั้งสองก็ได้ต่อสู้แบบตัดสินกันซึ่งฉากต่อสู้นี้มันมากนะครับผมแนะนำว่าให้ไปดูกันเอาเองเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ไม่สามารถบรรยายฉากต่อสู้ที่ดูเดือดเนี่ยออกมาได้จริงๆนะครับผมก่อนที่เมกาทอนนั้นจะเป็นฝั่งเจ็บหนักนะผมแล้วก็เกิดลุมดำขึ้นในตัวยูนิคอร์นนะทำให้คอนวอยและเมกาทอนเนี่ยถูกดูดเข้าไปก่อนที่จะถูกดูดเข้าไปนะครับคอนวอยได้จับตีนตะขาบของเมกาทอนไว้นะเพื่อไม่ให้ถูกดูดเข้าไปแต่เมกาทอนก็ได้ทำลายตีนตะขาบของตัวเองนะเพราะถือว่าตัวเองนั้นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการต่อสู้และสงครามครั้งนี้แล้วนะครับผมและเมกาทอนก็ถูกดูดเข้าไปในตัวยูนิคอร์นนะผมและยูนิคอร์นก็ได้หลับไหลลงนะนำไปสู่ความสงบสุขของเหล่าทรานส์ฟอร์เมอร์ที่ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานแต่เรื่องราวการต่อสู้ของคอนวอยยังไม่จบแค่นี้เพราะในอนาคตอันใกล้ยูนิคอร์นจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปเปิดตำนานคอนวอยของยูนิคอร์นไทโลจีนะครับสำหรับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นได้ทางช่องคอมเมนต์ด้านใต้คลิปนะครับผมโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบาย